โอเคก็สวัสดีครับนะครับก็คลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่อยากจะมาสอนการใช้คำสั่งที่แถบ modify นะครับเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยเป็นคลิปรวมนะครับเป็นอะไรที่อยากทำมานานแล้วแต่ก็ไม่ได้ทำสักทีนะครับเพราะขี้เกียจมั้งหรือไม่ก็ยังนึกไม่ออกนะครับแต่อยากจะรวบรวมนะครับคำสั่งที่อยู่ในแถบ modify เพราะมันเป็นเบสิกที่สำคัญมากเลยอ่ะไม่พูดพร่ำทำเพลงครับเอาอันแรกก่อนคำสั่งอะไรนะครับคำสั่งอะไรก็คือตบ alignment อ่ะเป็นคำสั่งตบ alignment ปรับแนวนะครับถ้าพูดง่ายๆเนาะใช้ได้ทั้งในแปลนในรูปด้าน 3D ก็ได้นะครับก็คลิกคำสั่ง align นะครับแล้วก็เดี๋ยวอันนี้ค่อยว่ากัน multiple นะครับเนี่ยดูวิธีใช้คำสั่งดูมุมซ้ายล่างนะ enter align point reference for alignment เช่นผมอยากให้แนวคานนะครับมาตบตบออกนอกตามแนวเสาแล้วก็คลิกแนวเสาก่อนจะปรากฏเส้นปาดสีฟ้าแล้วก็คลิกแนวคานอย่างเงี้ยโอเคสามารถล็อกได้ด้วยนะครับล็อกก็คือถ้าเราขยับเสาคานก็ขยับด้วยนะครับแล้วพอจะทำแนวต่อไปนะครับปกติก็ต้องคลิกแนวเสาใหม่แล้วก็มาคลิกแนวคานนะครับแต่ถ้าเรารู้ว่าเราจะตกคานแบบต่อเนื่องหลายแนวเราสามารถติ๊ก multiple element ได้นะครับก็คือคลิกเสาก่อนจะปรากฏเส้นปาดสีฟ้านี้มันวิ่งเป็นแนวแล้วก็คลิกคานนะครับแล้วก็มาคลิกคานต่อเนื่องได้เลยนะครับแล้วทีนี้ถ้าอยากจะปรับแนวใหม่ก็คลิกที่ว่างนะครับเป็นการล้างแนวนะครับคลิกที่ว่างแล้วก็มาคลิกเสาใหม่คลิกคานคลิกคานโอเคนะครับนี่คำสั่งแรกนะครับทำได้ทั้งในแปลนรูปด้าน 3D คำสั่งต่อมานะครับ offset นะครับ offset ก็คลิกคำสั่ง offset ก่อนนะครับก็จะเห็นว่ามี offset แบบกราฟิกกับ numerical numerical เนี่ยก็คือกรอกระยะไปเลยเช่น offset 1เมตรใช่ไหมเป็นแบบ copy ก็คือเอาเมาส์ไปเจาะ element ที่เราจะ offset ถ้าติ๊กว่า copy ก็คือ element เดิมมันก็ยังอยู่ที่เดิมมันจะสร้าง element ใหม่นะครับที่มีระยะห่างเท่ากับ1เมตรโดยที่ระยะห่างเนี่ยจะoffset ซ้ายขวาหรือบนล่างขึ้นอยู่กับตำแหน่งเมาส์นะครับถ้าเมาส์ค่อนไปด้านขวาเส้นปาดสีฟ้าก็จะวิ่งไปด้านขวาถ้าเมาส์ค่อนไปด้านซ้ายเส้นปาดสีฟ้าก็จะวิ่งไปด้านซ้ายเห็นไหมนี่นะครับก็จะ offset ตามแนวเส้นปาดสีฟ้านะครับ offset โอเคแล้วถ้าเอา copy ออกนะครับแล้ว offset มันก็คือการ move นั่นแหละนะครับนี่ move unjoin ซะเลยจะได้เห็นโอเคแล้วถ้า offset แบบ graphical ล่ะนะครับลองติ๊ก graphical ดูนะนะครับผมก็คลิกเจ้าตัวนี้นะครับแล้วก็ขยับไปเลยว่าจะออฟเซตเท่าไหร่นะเลื่อนได้เลยออฟเซตไป 1.7 เมตร enter โอเคนะครับนี่คือคำสั่งออฟเซตใช้ได้กับผนังเส้นนะครับพวกเส้นดีเทลไลน์อะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ออฟเซตได้นะครับพวกเส้นดีเทลไลน์หรือตอนเข้าสเก็ตโหมดใช้คำสั่ง floor อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็พวกคำสั่ง modify ก็ใช้ได้ offset align นะครับก็ใช้ได้นะ offset สมมุติว่า offset 0.5 เมตรแบบ copy นะครับเอาเมาส์ไปจ่อพอแท็บได้เพื่อเลือก join element ชึบ offset ลบออกโอเค span direction หายชึบจบละนะคำสั่ง offset มาดูคำสั่งต่อมานะครับเป็นคำสั่ง mirror แบบ pick axis นะครับก็คือสมมติว่าผมจะ mirror คานตัวนี้นะครับมาอยู่อีกฝั่งนึงนะครับก็ใช้ตัวนี้ pick axis นะครับก็คือ axis ที่เป็นแกนสมมาตรก็คือ axis แกน b คลิกนะมันก็จะมีเลอร์ไปอีกฝั่งหรือว่าถ้าซ้ายขวาก็เดี๋ยวลบอันนี้ออกถ้าซ้ายขวาก็เลือกก่อนแล้วก็มีเลอร์แบบ pick axis ซ้ายขวาก็คือแกนเส้นแนวตั้งถูกไหมโดยที่เรายังสามารถปรับได้อีกนะว่าจะ copy หรือไม่ copy เนาะคอนเซปต์เดียวกันเลยถ้า uncheck ก็คือจะเป็นการ move โอเคนี่เห็นไหม uncheck ก็จะเป็นการ move แต่ถ้า check ไว้ก็คือจะเป็นการ copy มาอะไรประมาณนี้นะครับโดยที่มันยังมี copy อีกแบบนึงนะครับยังมี copy อีกแบบนึงก็คือ copy แบบ draw axis ใช้กรณีที่เราไม่มี axis ไม่มีเส้นอ้างอิงนะไม่ว่าจะเป็นแนวกริดแนวเสาแนวคานถ้ามันไม่มีเส้นอ้างอิงให้ใช้ตัวนี้ draw axis นะครับก็ draw เลย draw เส้นสมมุตินะครับชุบมันก็จะmirror นะครับ mirror ไปเรียกว่า mirror ไปอีกฝั่งนึงนะครับตามแนวเส้นที่เราวาดโอเคต่อเนื่องเลยนะครับคำสั่ง split elementครับ split element นี่ใช้ได้กับทั้งเส้นทั้งคานทั้งเสาก็ได้นะครับลองเปิด 3D โอเคสมมุติว่าเสานี้วิ่งไปชั้น2แล้วกันนะครับนี่ split element ปั้ง split เสาได้ด้วยนะครับตั้งแต่เวอร์ชั่น2018มั้ง split เสาได้ด้วยหรือว่าถ้าเป็นแปลนนะครับที่มีแนวเสาแนวคาน split element เวลาใช้แต่ละคำสั่งเนี่ยมันจะมีคำสั่งเพิ่มเติมมาที่ option bar เนาะให้ลองสังเกตนะครับเดี๋ยวลองสปีดเฉยๆก็นี่ก็จะคาน1ตัวก็จะเป็น2ตัวอย่างเงี้ยเห็นไหมสปีด
หรือว่าถ้าเราสปีดแบบ delete inner segment คืออะไรก็ติ๊กไว้นะครับ1 2เห็นมั้ยครับคลิก2ครั้ง inner segment หายโอเคครับต่อมาเลย speed width gap นะครับน่าใช้ได้แต่กับเฉพาะผนังนะครับก็คลิกเลยนะครับใส่แก๊ปเข้าไปนะครับ 0.1 หรือ1เมตรอ่ะ1เมตรอุ๊ยไม่ได้ต้องอยู่ระหว่างค่าที่เขาบอก 0.3 ได้แค่นั้นนะครับอ่ะจ้ะนะครับ0.15ก็คลิกปั้งได้แก๊ป 0.15 นะครับเชื่อก็วัดดูนะครับต่อมาเลยพินนะครับก็ถ้าออบเจกต์ที่เราพินไว้นะครับออบเจกต์ที่เราพินไว้พินกับอันพินเนาะพินปุ๊บพอพินปุ๊บเนี่ยมันเราจะเขาเรียกว่าเราจะมูฟมันไม่ได้นะครับมันจะมูฟไม่ได้ can move pin element นะครับเราต้องอันพินก่อนปั้งถึงจะมูฟได้นะครับถึงจะมูฟได้อันพินแล้วมูฟได้โอเคนะครับแล้วก็มีที่สำคัญก็คือมุมขวาล่างนะครับมุมขวาล่างซูมให้ดูตัวนี้นะครับ select pin element ถ้าเปิดไว้ก็คืออันไหนพินไว้มันก็จะเลือกได้แต่ถ้าเราปิดนะนะครับแล้วเราไปพิน object นะครับเราไปพิน object หนึ่งพินไว้ปึ๊กเนี่ยเราจะเลือกไม่ได้นะครับเราจะเลือกไม่ได้ดังนั้นก็มุมขวาล่างเนาะก็ดูดีๆนะครับเปิดปิดไว้ว่าเปิดหรือปิดไว้นะครับก็จะเอฟเฟคกับเกี่ยวกับเรื่องการ select pin elementจบนะครับพินกับอันพินต่อมาอะเรย์นะครับอะเรย์นี่ง่ายๆเลยเอาคานมา1ตัวยืมนะครับโอเคก็ select วัตถุที่จะอะเรย์ก่อนนะครับก็เลือกคำสั่งอะเรย์ปึ้งนะครับอะเรย์มี2แบบนะครับเส้นตรงกับแบบวงกลมนะครับไม่รู้ผมแปลถูกไหมลิเนียร์กับเรเดียลนะครับเอาเส้นตรงก่อนนะครับยังไม่ต้องพูดภาพทำเพลงนะครับก็เราเลือกวัตถุที่เราจะอะเรย์คลิกคำสั่งอะเรย์นะครับคลิกจุดอ้างอิงขยับเมาส์ลงมาถูกว่าอะเรย์แอป1เมตรนะครับ1 enter เอากี่อัน5อัน enter แบบนี้เราก็สามารถปรับได้เป็น7อันหรือกลับมาเป็น4อันนะครับแล้วถ้าขยับตัวที่2ตัวที่3ก็ขยับด้วยนะครับเพราะว่าแนวมันเท่าเดิมโอเคนะครับนี่ array ขออันดูไปอย่าพา array อีกแบบนึงโอ้ยarray โอเคนะครับอ่ะก็เลือกค่าอีกตัวหนึ่งแล้วใช้คำสั่ง array คราวนี้เราปรับ move to second เป็น move to last ป่ะเมื่อกี้ move to second จะเห็นว่าผมคลิกแนวอ้างอิงแล้วขยับไปคันตัวที่2นะครับลองเปลี่ยนเป็น move to last ดูบ้างนะครับปั้ง last ให้ห่าง 7.2 เอากี่อันเอา8อันนี่มันจะเติมข้างในแทนนะครับเห็นไหมถ้าเราเปลี่ยน10นะครับตัวที่1ตัวกับตัวสุดท้ายหยุดที่เดิมแต่มันจะเปลี่ยนไส้ในแทน6นี่แล้วเราถ้าเราขยับตัวสุดท้ายนะครับมันก็จะคลี่ออกให้โอเคนี่คือคำสั่ง array ถ้า array เสร็จแล้วอยากยกเลิกก็ ungroup นะครับคำสั่งพวก array ก็จะหายไปเอามาลองแบบ radial ดูบ้างนะครับลองแบบ radial ดูบ้างเอาเสามายืมนะครับคลิกเสาคลิกคำสั่ง array นะครับเปลี่ยนเป็น radial นะครับ radial เราจะสามารถเลือกcenter ของการ array ได้ผมว่าอยู่ตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วก็เลือกได้อีกว่าเป็น move to second หรือ move to last ผมเอา move to second นะครับก็คลิกตรงไหนก็ได้สมมติว่าเรารู้มุมเนาะ1แล้วก็สูงร้อย45องศา enter กี่ชิ้น6ชิ้นเห็นไหมโอ้เป็นradial รอบจุดศูนย์กลางนะครับรอบจุดศูนย์กลางอ่ะเปลี่ยนมาเป็น4ชิ้นอย่างนี้ก็ได้นะครับก็อะไรประมาณนี้นะครับมาดูคำสั่งตัวนี้นะครับ scale นะครับ scale เนี่ยใช้ได้กับหัวพวกเส้นนะครับหรือว่าเวลาเรา image import image เข้ามาหรือ import cat เข้ามานะครับผมเขียนเส้นเอาเส้นสี่เหลี่ยมง่ายโอเคสมมติเราอยากจะทำให้มันเล็กขึ้นหรือใหญ่ลงนะครับเลือกปุ๊บก็ใช้คำสั่ง scale นะครับมี2แบบ graphical ก็คือไม่ต้องระบุจำนวนเท่านะครับจำนวนเท่าสมมติว่า graphical ใช่ไหมผมก็จะเลือกจุดอ้างอิงจุดนี้กับจุดนี้มันได้5เมตรแต่ผมอยากขยับให้มันเล็กลงหรือใหญ่ขึ้นก็ขยับได้เลยแล้วกรอกตัวเลขไปให้มันเป็น8เมตรที่ระยะนี้โอเคหรือว่าถ้าเรามีระยะอ้างอิงเป็นแนวทแยงใช่ไหมเป็นแนวทแยงเวลาเราลูบเข้ามาเอาอิมเมจเข้ามาก็เปลี่ยน1 2นะณตอนนี้มันได้ 12.5 แต่ว่าพอสเกลจริงมันควรจะเป็น17อะไรเงี้ยแล้วก็ขยับเมาส์แล้วก็กรอกข้างไปก็ได้ 17.5 enter เนาะก็จะเป็นการสเกลนะครับอีกแบบนึงก็คือสเกลแบบ numerical นะครับลดลงมาเลยสมมติว่าเพิ่มขึ้น2เท่า2เท่าให้ตรงไหนเป็นจุดเซ็นเตอร์คลิกตรงนั้นปัง2เท่าแล้วถ้าลดลงล่ะนะครับลดลงก็ต้องเป็น 0.5 ใช่ไหมปังอะไรอย่างนี้โอเคจบนะครับ
คำสั่ง scale นะครับคำสั่ง move ไม่มีอะไรเลยนะครับอันนี้น่าจะทำได้ทุกคนอยู่แล้วนะเลือก move ก็ move ตามต้องการนะครับอันนี้ง่ายนะครับ move ซ้าย move ขวา move ซ้าย10เมตร enter นะครับง่ายกว่านั้นอีกถ้าเป็น object ที่เราไม่ซีเรียสมากนะครับเราคลิกเลือกเอาเมาส์ไปจ่อ move ได้เลยนะครับ move ได้เลยอย่างเงี้ยโอเค copy นะครับก็ไม่มีอะไรเหมือน cat นะครับเลือกปุ๊บคิดจุด origin ที่เราจะ copy นะครับถ้าปรับ constraint ก็คล้ายๆกด F8 ใน cat เนาะจะ copy ขึ้นลงกับซ้ายขวาได้เท่านั้นนะครับขึ้นหรือถ้าไปขวา7เมตร enter copy ถ้าติ๊ก multiple ไว้ก็จะ copy ได้หลายรอบนะครับก็ไปอีก6เมตรอย่าเมาส์ไปขวาไปอีก6เมตรอะไรอย่างงี้คำสั่ง copy โอเคง่ายๆนะครับ rotate นะครับคลิกเลือกวัตถุก่อนใช้คำสั่ง rotate นะครับเปลี่ยนจุดหมุนได้นะครับเปลี่ยนจุดหมุนได้ให้จุดหมุนมาอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับจะ rotate แบบ copy ก็ได้ก็คือวัตถุเดิมคงอยู่นะครับ angle นี่ถ้าดูแล้วงงเนี่ยใช้กราฟิกเอาดีกว่าเนาะสมมุติว่าเราจะหมุนตามเข็ม75องศานะครับก็คลิกตรงไหนก่อนก็ได้1แล้วก็ตามเข็ม75องศา enterทำเองโอเคนะครับคำสั่ง rotate ต่อไปคำสั่ง trim extend นะครับก็เวลาผมสอนเนี่ยผมชอบให้ใช้คานหรือว่าตัวผนังนะครับในการเขียนประมาณนี้ถ้าใครเคยเรียนกับผมน่าจะจำได้3ชุบโอเคนะครับเอาไว้เผื่อได้ใช้งานนะครับวาดประมาณนี้แล้วมาลองดูคำสั่งตัวTrim extend trim slash extend to corner นะครับดูเหมือนงงเนาะจะ trim หรือ extend กันแน่นะครับก็เดี๋ยวขอปรับตัวนี้อย่างนี้แล้วกันนะครับคลิกปุ๊บนะครับจะคลิกอะไรก่อนดูที่มุมซ้ายล่างนะครับก็คลิกวัตถุที่เราจะเก็บไว้เนาะนะครับผมว่าผมจะตัดด้านซ้ายออกนะครับแล้วก็จะทําให้ตัวนี้มันยืดไปทํามุมก็คลิกฝั่งขวาเพราะผมจะเก็บฝั่งขวาไว้แล้วก็เมาส์มาจ่อวัตถุที่มันจะให้มันยืดไปทํามุมนะครับจะเห็นเส้นปาดสีฟ้าก็คลิกโอเคแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมเปลี่ยนแนวพาร์ทที่ผมจะเก็บไว้นะครับสมมติว่าผมคลิกตรงนี้กับตรงนี้นะครับลองดู1 2ลองกด undo นะครับลองสลับ1 2เห็นมั้ยครับก็คือให้เราคลิกพาร์ทที่เราจะเก็บไว้แค่นั้นเองต่อไปคำสั่ง trim slash extend single element นะครับโอเคเราจะ trim หรือว่า extend ก็ได้นะครับแล้วแต่สถานการณ์ถ้าเป็นสถานการณ์นี้ผมอยากให้วัตถุ2อันนี้ยืดมาชนคานตัวนี้นะก็จะเป็นการ extend คู่single element เนาะ extend ทั้งคู่แต่ว่าต้องกดเลือกทีละอัน1 2 1 2อย่างงี้นะครับหรือถ้ามีหลายๆอันก็ใช้ตัวนี้เลย multiple นะครับ1ลากครอบแบบนี้โอเคก็มันนอกจากมันจะเขาเรียกว่าขยับมานี่ได้ไหมไม่ได้นอกจากมันจะเขาเรียกว่า extend ได้แล้วเนี่ยมันก็ยังจะ trim ได้อีกเนาะ trim เป็น multiple นะครับก็เลือกบาร์เรลี่นะครับแล้วเราก็คลิกพาร์ทที่จะเก็บไว้เนาะคลิกพาร์ทที่เก็บไว้คือพาร์ทนี้ชึบเห็นไหมก็ยังเป็นการทริมมัลติเพิลเอลิเมนต์ได้อีกนะครับสุดท้ายคำสั่ง delete ไม่มีอะไรมากเลือกนะปกติเรากดปุ่ม delete ที่คีย์บอร์ดแล้วกดตรงนี้ได้โอเคแต่ว่าถ้าวัตถุที่พินไว้นะครับก็จะ delete ไม่ได้ต้องอ่านพินก่อนปัง delete ก็หมดละนะครับทุกคำสั่งของเราก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับทั้งคนที่เพิ่งเริ่มต้นนะครับหรือว่าเป็นระดับ intermediate แล้วนะครับหรือว่าระดับ advanced นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์เนาะสำหรับคำสั่ง modify นะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับก็คอร์สเรียนออนไลน์นะครับลด 50% จนถึงวันที่5ธันวาคมนะครับก็เช็ครายละเอียดด้านล่างได้เดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้นะครับแล้วก็คอร์สพี่สอนน้อง BIM Workflow นะครับก็เหมาะกับวิศวกรโครงสร้างนะครับก็ดูรายละเอียดที่ลิงก์ข้างล่างได้ครับก็จบเท่านี้ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ